โชว์ผลงานกก.ซอฟต์พาวเวอร์ประกาศยกเลิกหนังสือไม่ต้องควบคุมฉลากแล้วหญิงโชว์ผลงานกก.ซอฟต์พาวเวอร์ประกาศยกเลิกหนังสือไม่ต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากแล้วปลดล็อกสำนักพิมพ์ไม่ต้องยุ่งยากแปะฉลากหลังรัฐบาลที่แล้วประกาศควบคุมวันที่21มกราคม2567นางสาวแพทองทานชินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้โพสต์ผ่าน Facebook อิงชินวัตรแจ้งว่าอัปเดตประกาศยกเลิกหนังสือไม่ต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากค่ะอีกหนึ่งการทำงานของสมาคมผู้จัดทีมและจัดจำหน่ายหนังสือและคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนังสือและตำราเคยถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุมฉลากในสมัยรัฐบาลที่แล้วทำให้การพิมพ์หนังสือยุ่งยากมากขึ้นและเครือข่ายร้านหนังสือขนาดใหญ่เตรียมเรียกคืนหนังสือจากร้านหนังสือกลับมาแปะฉลากเพราะเกรงเรื่องโทษปรับและจำคุกวันนี้ทีมทำงานได้สร้างความเข้าใจร่วมกันกับสคบจนสามารถออกประกาศยกเลิกได้ในที่สุดขอขอบคุณสมาคมผู้จัดทีมและจัดจำหน่ายหนังสือและทีมงานอนุกรรมการด้านหนังสือทุกท่านนะคะที่มุ่งมั่นอธิบายยืนยันและสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายจนงานสำเร็จค่ะรัฐบาลที่แล้วประกาศให้หนังสือเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลากก้องธรณีเดินหน้าประเคนหมัดส่งกำปั้นรัสเซียหล่นสองนับคว้าชัยวันลุมพินีก้องธรณีสสมหมายแม้ว่าจะโดนหมัดช่วงยกแรกออกอาการแต่เร่งเครื่องท้ายเกมได้นับซารีฟมาซอรีเอฟสองครั้งยกสุดท้ายเก็บชัยวันลุงที่นีก้องธรณีสสมหมายยอดนักชกมวยไทยได้ขึ้นชกเป็นคู่เอกมวยไทยศึกวันลุงที่นีพบกับซารีฟมาซอรีเอฟกำปั้นชาวรัสเซียในกติกามวยไทยที่เวทีมวยลุงที่นีเมื่อวันที่19มกราคมโดยเกมการชกยกแรกก้องธรณีโดนหมัดนักชกรัสเซียออกอาการเซให้เห็นแต่ยังประคองตัวพร้อมกับเอาคืนจนจบยกแต่หลังจากนั้นในยกที่สองนักชกชาวไทยเดินหน้าประเคนหมัดเท้าข่าศอกได้หนักแน่นชัดเจนเข้าสู่ยกที่สามยกสุดท้ายก้องธรณีประเคนอาวุธมวยไทยใส่นักชกรัสเซียอย่างต่อเนื่องกระทั่งเข้าสู่ท้ายยกปล่อยหมัดส่งกำปั้นรัสเซียหล่นไปให้กรรมการนับสองครั้งก่อนจะครบสามยกกรรมการชูมือให้ก้องธรณีชนะคะแนนเอกฉันท์พร้อมรับเงินโบนัสอีก 350,000 บาทไปครองส่วนผลคู่อื่นคาราอูชานกีชนะน็อกอาเซนิโอบาลิซาแคนยก2 MMA สุไลมานลูกสวนมวยไทยแพ้คะแนนคาบิลันเจเลวานมวยไทยตีใหญ่ PK แสนชัยมวยไทยยิมแพ้น็อกมาจิตคาริมี่ยก2มวยไทยเมดาดคานซาเดแพ้คะแนนพิชิตชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมมวยไทยกิ่งซางเล็กตำบลหลักสองแพ้น็อกโจอาคิมปูรากียก2มวยไทยเพชรกัญญาสอพวงทองแพ้น็อกขวัญใจมวยไทยยิมยก2มวยไทยยอดสิงห์ดำเกียรติกำธรแพ้คะแนน2แผ่นดินชอแก้ววิเศษมวยไทยสอนศึกน้อย FA กรุ๊ปชนะน็อกแมวพยับแอดสันป่าตองยกที่1มวยไทย10แสนนกเขาโก้หมู่11แพ้คะแนนมาดสิงเขาหลักมวยไทยเพชรแสนแสบสอจารุวันแพ้คะแนนเอกลักษณ์สอสมานกาเมนมวยไทยไม่ติดใช้สเตตัสคู่รักเล่านาทีเล่นฉากเลิฟซีนตอนนั้นยังไม่สนิทนะนกุลแอปไม่ติดใช้สเตตัสคู่รักเล่านาทีเล่นฉากเลิฟซีนตอนนั้นยังไม่สนิทนะนกุลตอนนี้แฮปปี้ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง
รู้สึกว่าความสบายใจมันมีค่าแอปทักษะออนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกอธิบายได้ไม่ติดเหมือนกันหากใช้คำเรียกตนกับนนกุลว่าคู่รักพร้อมเล่าเขินนาทีตอนถ่ายฉากเลิฟในซีรีส์พูดแล้วพร้อมแต่งไหมหลังหมอดูทักหลายคนว่าดวงหนุนกันแอปไม่ติดใช้สเตตัสคู่รักซีรีส์ฉากเลิฟซีนนนกุลหวานมากกรี๊ดสลบหัวเราะอย่างน้อยรู้ว่ามีคนดูเยอะก็ดีใจค่ะดูตัวเองแล้วเขินไหมเอาจริงๆมันถ่ายนานจนลืมไปแล้วว่าตอนนั้นรายละเอียดของฉากมันเป็นยังไงบ้างเล่นแบบไหนบ้างพอได้ย้อนกลับไปดูก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอยิ้มตอนถ่ายก็เขินตามปกติหมายถึงว่าเหมือนการทำงานทั่วๆไปค่ะตอนนั้นตอนนี้สถานะเปลี่ยนมันเขินกว่าเดิมไหมความรู้สึกมันก็อาจจะเปลี่ยนค่ะตอนกลับไปดูเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์การทำงานปกติมีตกใจไหมเราทำได้ขนาดนี้เลยอย่าใช้คำว่าขนาดนี้สิยิ้มมันก็ปกติของซีรีส์อันนี้พอได้ย้อนกลับไปดูรู้สึกอยากขอบคุณผู้จัดและผู้กำกับมากๆทำออกมาได้แบบสำหรับแอปรู้สึกว่าเป็นเลิฟซีนที่มันน่ารักมันซาบซึ้งค่ะภาพสวยแสงสวยจังหวะทุกอย่างหรือไดอะล็อกหรืออะไรคือต้องยอมรับว่ามีการปรับมาจากเวอร์ชันออริจินัลซึ่งแอปรู้สึกว่าเราปรับกันได้ลงตัวนนกุลมีส่งมารีแคปหรือมีส่งมาแซวกันเองไหมไม่มีมีไม่ได้คอมเมนต์ยิ้มแต่คนรอบตัวก็มีแซวค่ะเพื่อนก็แซวแต่แอปก็แบบบางอย่างก็คิดไปเองนะเพราะตอนนั้นไม่ได้สนิทกันค่ะแปลว่าเล่นเก่งเพราะตอนแรกจริงๆไม่ได้สนิทกันค่ะยิ้มจะมีฉากอะไรให้ฟินต่ออีกไหมต่อค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูต่อค่ะยิ้มมีแน่นอนค่ะอยากให้ติดตามกันจนจบค่ะแอปไม่ติดใช้สเตตัสคู่รักเวลาถ่ายเลิฟซีนผู้กำกับเขาบรีฟยังไงบรีฟละเอียดเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ละเอียดแอปไม่เล่นค่ะย้อนไปวันนั้นทำไมเราถึงยอมเล่นจริงคืออาจจะไม่กล้าพูดว่าจะเล่นเลิฟซีนจริงไปทุกเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องที่แล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับบทว่ามันสมเหตุผลขนาดไหนแล้วก็ความสบายใจกับคู่เล่นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนสบายใจกับนนกุลระดับหนึ่งในเวลานั้นใช่ค่ะคืออย่างน้อยเราต้องเชื่อมั่นว่าคู่แสดงพาร์ทเนอร์เรามีความเป็นมืออาชีพแล้วเราก็แฮปปี้ในการทำงานร่วมกันค่ะมีลิมิตเรื่องเลิฟซีนมากน้อยขนาดไหนอย่างที่บอกค่ะก็คงดูตามความเหมาะสมถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นจำเป็นหรือว่าทำไปแล้วไม่ได้มีความหมายก็อาจจะไม่ทำแต่อย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวโดยตรงมันเหมือนเป็นปมในการดำเนินเรื่องต่อมาด้วยวันนั้นกี่เทคโอ้ยระดับนี้แล้วระดับนี้คือจำไม่ได้ยิ้มล่าสุดถ่ายแบบคู่เปิดคู่แรกของวาเลนไทน์โปรโมทละครไงหัวเราะโปรโมทละครสิไม่เชื่อเหรอโปรโมทละครค่ะคนจะได้ไปดูซีรีส์กันเยอะๆค่ะยิ้มเดี๋ยววาเลนไทน์อาจจะมีอีกก็ได้ยิ้มเพราะละครจะออนแอร์ไปจนถึงช่วงวาเลนไทน์เลยก็เป็นคอนเซปต์ตามซีรีส์เลยแอปไม่ติดใช้สเตตัสคู่รักหมอช้างทักว่าต้องรีบแต่งงานเดือนเมษายนปีนี้เพราะดวงจะได้หนุนกันคือถ้าทักอะไรที่เป็นเรื่องดีๆรับไว้ก่อนหมดเลยค่ะอันนี้ดีๆขอรับไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ส่วนตัวเรารู้สึกไหมว่าอยู่คู่กันแล้วดวงหนุนนำใช่ค่ะก็รู้สึกดีค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันก็ไปได้ดีค่ะเรามองเรื่องแต่งงานยังไงบ้างหมอดูทักหลายคนแล้วจริงๆเคยพูดมาตลอดว่าไม่เคยปิดกั้นเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วมันจะยังไงมันก็คงต้องดูกันอีกทีหนึ่งค่ะคิดว่ามันเร็วไปไหมอันนี้ไม่ต้องตอบก็รู้มั้งหัวเราะแสดงว่าไม่น่าเป็นไปได้ไม่ค่ะค่ะยิ้มดวงมันมีทุกปีปีหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องดีๆเรื่อง
องอื่นก็ได้สถานะจะขยับเมื่อไหร่นานากุลก็ฝากมาถามเหมือนกันไม่นะอันนี้เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะไม่ใช่แอปค่ะเขาบอกว่าเรียกคู่รักไม่ติดอ๋ออันนี้อธิบายได้คือมีโอกาสได้คุยกันค่ะเขาก็บอกว่าคือเขาหมายถึงว่าใครสะดวกเรียกอะไรเขาก็ไม่ขัดก็เรียกได้หมดไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะมีคำถามว่าทำไมเรียกอันนี้ไม่ได้เรียกอันนั้นไม่ได้จริงๆแล้วก็คืออะไรที่ทุกคนมีความสุขก็ได้หมดค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะยิ้มแอปก็ไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะถ้าแฮปปี้กันแอปก็แฮปปี้ค่ะความรู้สึกตอนนี้มันขยับขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วจากวันแรกทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องความสุขความสบายใจทุกอย่างมันมีแต่มากขึ้นสบายใจมากขึ้นเพราะเราคุยเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องทุกมิติเลยเรารู้สึกว่าเราคับข้องใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเราคุยกันได้แบบเปิดใจอันนี้มันคือจุดที่สบายใจขึ้นมากจริงๆแล้วพอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าความสบายใจมันมีค่ามากค่ะเล่นติ๊กต็อกแล้วมือใหม่มากค่ะช่วยให้กำลังใจแอปหน่อยได้ไหมคะหัวเราะก็อยากได้ follow เพิ่มเป็นกำลังใจอย่างนั้นต้องลงคลิปคู่ให้กำลังใจงานเดี่ยวก่อนได้ไหมละยิ้มปรึกษาเขาไหมต้องเล่นยังไงยังไม่ค่อยมีเวลาคุยเรื่องนั้นขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้ลองทำไปก่อนแต่เขาบี้ไว้ให้เล่นมาตั้งแต่2 ปีที่ถ่ายละครแล้วค่ะตอนนั้นฟังแล้วก็เฉยเฉยตอนนี้อยากเล่นเองเอาจริงๆปีใหม่ก็เกี่ยวนะคะหมายถึงการเริ่มต้นปีใหม่เรามานั่งคิดว่ายังมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำTikTok นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เราตั้งตัวนานเหลือเกินคิดอยู่นั่นเลยทำไปเลยไม่เป็นไรหรอก